ความสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นต้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้อาเจลกัสปะทูลถามว่าท่านพระโคดมศีลสัมปทานนั้นเป็นอย่างไรจิตสัมปทานนั้นเป็นอย่างไรปัญญาสัมปทานนั้นเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากัสปะตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทประกอบด้วยกายกรรมและวจีกรรมอันเป็นกุศลมีอาชีวะบริสุทธิ์สมบูรณ์ด้วยศีลคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายสมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะเป็นผู้สันโดษภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและสัตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ข้อนี้จัดเป็นศีลสัมปทาของภิกษุอย่างหนึ่งภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ย่อมไม่ประสบภัยอันตรายจากการสำรวมในศีลเลยเปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้รับมูรธาพิเศษเป็นพระราชากำจัดข้าศึกได้แล้วย่อมไม่ประสบภัยอันตรายจากข้าศึกเลยภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยอริยะศีลขันธ์อย่างนี้ย่อมเสวยสุขอันไม่มีโทษในภายในกัสสปะภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แลนี้แลเป็นศีลสัมปทาบรรลุปฐมฌานอยู่บรรลุทุติยฌานอยู่บรรลุตติยฌานอยู่บรรลุจตุตถฌานอยู่นี้แลเป็นจิตสัมปทาเมื่อมีจิตเป็นสมาธิอย่างนี้ภิกษุน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะรู้ชัดว่าไม่มีจิตอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนี้แลเป็นสัญญาสัมปทากัสสปะศีลสัมปทาจิตตสัมปทาและปัญญาสัมปทาอย่างอื่นที่ยอดเยี่ยมกว่าและประณีตกว่าศีลสัมปทาจิตตสัมปทาและปัญญาสัมปทานี้ไม่มีอีกแล้ว